สวัสดีค่ะคุณป้าพาชมใบประแดงค่ะอยากทำบุญถวายผ้าไตรที่เรียกว่าไตรครองหรือไตรครบชุดเราจะทำบุญถวายในโอกาสไหนได้บ้างคลิปนี้ป้าแดงจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะการทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วจะมีโอกาสไหนหรือว่างานไหนบ้างที่เราจะสามารถนำผ้าไตรไปร่วมทำบุญได้บ้างงานแรกเลยที่เห็นกันทั่วไปก็จะเป็นงานบวชนะคะงานบวชถือเป็นงานที่หลายๆคนอยากที่จะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการถวายผ้าไตรเพราะนอกจากจะได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการถวายผ้าไตรแล้วยังได้บุญจากการบวชพระใหม่ด้วยนะคะซึ่งมีหลายๆคนมาซื้อผ้าไตรที่ร้านเพื่อเอาไปร่วมทำบุญบวชพระใหม่กันเยอะมากเลยค่ะผ้าไตรที่ใช้ในงานบวชพระใหม่จะใช้ทั้งหมด3ชุดหรือ4ชุดแล้วแต่เจ้าภาพนะคะคือใช้สำหรับพระใหม่1ชุดพระอุปัชฌาย์1ชุดพระคู่สวด1ชุดรวมทั้งหมดก็ใช้3ชุดสำหรับพระใหม่ถ้าไม่ใช้ไตรอาศัยก็เปลี่ยนเป็นไตรครองแทนก็ได้ก็จะเพิ่มอีก1ชุดรวมเป็นผ้าไตรทั้งหมด4ชุดอันนี้ใครอยากร่วมทำบุญก็สามารถสอบถามทางเจ้าภาพได้นะคะมีงานบวชพระใหม่อยู่งานหนึ่งนะคะบวชแถวๆวัดใกล้บ้านป้าแดงมีคนอยากร่วมทำบุญถวายผ้าไตรให้พระใหม่กันเยอะมากเลยนะคะหลายรายเลยเจ้าภาพก็ขอรับไว้ทั้งหมดประมาณ9ชุดนะคะเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าจะถวายผ้าไตรก็จะเป็นจำนวนเลข3เลข5แล้วก็เลข9พอมีคนมาถวายเยอะก็เลยขอรับเป็น9ชุดค่ะงานที่2ก็จะเป็นงานกฐินงานกฐินก็จะใช้ผ้าไตรทั้งหมด3ชุดนะคะบางวัดไม่มีเจ้าภาพจัดงานก็จะขอให้ชาวบ้านหรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอันนี้เราก็สามารถที่จะร่วมทำบุญถวายผ้าไตรกับทางวัดได้นะคะงานที่3ก็จะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญบ้านก็จะมีการนิมนต์พระมาทำพิธีที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลทางเจ้าภาพก็จะจัดเตรียมซองปัจจัยและของขวัญเพื่อถวายพระซึ่งบางบ้านก็จะถวายผ้าไตรครบชุดเป็นของขวัญให้พระอันนี้ก็แล้วแต่ทางเจ้าภาพนะคะต่อไปงานที่4ก็จะเป็นงานวันเกิดส่วนใหญ่วันเกิดหลายๆคนก็จะทำบุญใส่บาตรหรือถวายของเพื่อทำบุญที่วัดก็สามารถถวายผ้าไตรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองได้นะคะงานที่5งานทอดผ้าบังสกุลงานทอดผ้าบังสกุลก็จะเป็นงานขาวดำที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะก่อนจะทำพิธีเผาศพทางเจ้าภาพก็จะเชิญแขกทอดผ้าบังสกุลบางงานก็จะใช้เป็นผ้าสบงบางงานก็จะใช้เป็นผ้าไตร1ไตรสำหรับพระซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และอีก1ไตรสำหรับประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะคะแต่บางงานก็จะใช้เป็นผ้าไตรครองทั้งหมดตามจำนวนแขกที่เชิญทอดผ้าอันนี้แล้วแต่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมนะคะงานที่6ใช้ในพิธีตัดกรรมอันนี้เป็นการทำพิธีตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาทำพิธีตัดกรรมก็จะใช้ผ้าไตรที่ต้องครบ7ชิ้นใครที่จะนำผ้าไตรไปทำพิธีเวลาซื้อต้องบอกกับทางร้านให้ดีนะคะว่าต้องการผ้าไตร7ชิ้นบางคนก็ไปซื้อผิดก็มีนะคะต้องบอกกับทางร้านให้ดีว่าต้องการไตรครบชุดค่ะต่อไปงานที่7เป็นการทำบุญถวายผ้าไตรโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงคือถ้าเพื่อนๆอยากจะไปทำบุญตามโอกาสต่างๆที่เราสะดวกก็สามารถซื้อผ้าไตรไปถวายได้เลยนะคะการทำบุญถวายผ้าไตรถ้าถวายแบบเฉพาะเจาะจงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือสีให้ถูกต้องตามสีของวัดและขนาดให้พอดีกับรูปร่างของพระที่เราจะนำผ้าไตรไปถวายด้วยนะคะแต่ถ้าหากเราถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะถวายพระรูปไหนป้าแดงแนะนำให้ใช้ผ้าไตรขนาด2เมตร10นะคะเป็นขนาดที่พระส่วนใหญ่ใช้ได้ค่ะส่วนเนื้อผ้าก็เลือกตามกำลังทรัพย์ของเราทำบุญต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนจึงจะได้บุญนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป
พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ